นี้ก็เป็นวันพ่อมาพร้อมเพียงกันทำความดีทำบุญอุทิศส่วนกุศลอุทิศคืออะไรความกุศลเนี่ยบุญคือความสุขกุศลคือความฉลาดฉลาดในการทำความดีทำบุญสื่อของความดีตอนทำอาจจะลำบากแต่ถ้าคนรู้ผลที่จะตามมาถึงลำบากก็ทำเหมือนเราทำมาหากินจะเหนื่อยยากตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าทำความภาคความเพียรหาเงินหาทองแล้วแต่กิจของใครถ้ารู้ว่าผลจะเป็นสิ่งที่ดีตามมาก็มีความภาคเพียรพยายามเพราะอะไรปัญญารู้ว่าเราลงทุนไปคุ้มแล้วก็ทำเห็นไหมวันนี้เหมือนกับทดสอบฟ้ามืดมัวหิมะตกครั้งแรกหมักหนักด้วยใช่ไหมพังลงมาจากหลังคาแต่หมู่ดูแบบนึงก็สวยเห็นไหมใครไม่เคยเห็นหิมะแต่พวกเราอยู่กันปีนึงก็ได้เห็นหนหนึ่งท่านบอกว่าฤดูถึงเวลาเขาจะมาที่นี่ผมเตือนว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เราก็พร้อมเตรียมกันบางคนก็บอกโอ้อยู่บนเขามาลำบากมาไม่ได้ฝากกราบก็แล้วกันเอาใจส่งมาก็ได้แต่จริงๆพอดูแล้วก็พอฝ่าฟันมาได้ก็มาได้อันนี้อยู่ที่เรามีกำลังพอจะต่อสู้กับมันไหมพอจะฝ่าฟันกับมันไหมทีนี้ถ้าเราฝ่าฟันได้นึกถึงสิ่งที่เราเคยฝ่าฟันมาตั้งแต่เกิดมาอะไรที่ว่ายากลำบากแล้วก็ต่อสู้ฝ่าฟันมามันจะเป็นบารมีคือทำให้เต็มพอเจอโอ้แค่นี้สบายมากไม่ห่วงไม่กังวลไม่ท้อถอยเพราะอะไรเราเคยทำมาเห็นโน้หิมะแค่นี้ไม่เท่าไรแต่ถ้าบางคนไม่เคยกลัวทั้งพายุทั้งลมทั้งอะไรว่าจะทำความดีก็ไม่เอาแล้วอยู่บ้านดีกว่าทีนี้ถ้าเราบอกว่าวันพ่อใครไม่มีพ่อบ้างบางทีบอกฉันไม่มีพ่อเพราะเกิดมาไม่รู้พ่ออยู่ที่ไหนเห็นแต่แม่แม่พ่อตายไปแล้วหรือหนีจากไปตั้งแต่เราอยู่ในท้องก็มีแต่ถ้ามองให้เป็นฟังธรรมเห็นธรรมมันปรากฏมองไปคนอื่นทำไมมีพ่อมีแม่แล้วเราล่ะพ่อเราไปไหนแม่เราไปไหนถ้าน้อมให้เป็นเราอาภัพ ทำไมถึงอาภัพก็ที่มันไม่มีเหมือนเขาไม่ดีเหมือนเขาผลนะคือมันไม่มีดีเท่าเขาแต่เหตุมันต้องทำเหมือนเราทำกับข้าวเห็นไหมมันมีอะไรอร่อยแล้วก็ทำมาพอถึงเวลามันก็มาโผล่ก็เห็นก็ที่บางทีไอ้ฉันไม่ได้ทำมานะฉันทำอย่างหนึ่งมาแต่อย่างอื่นมันทำไมโผล่ก็พวกเราสามัคคีกันทำสิ่งที่ดีๆมาให้บอกว่ามาถวายพระกี่บ้านแล้วเนี่ยทำมาทำบุญพระจะฉันอะไรนักหนาจริงๆเนี่ยไม่ได้ฉันอะไรมากมายโยมคนเดียวก็เลี้ยงพระได้หลายรูปแต่มันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเราทำบุญเราอุทิศนึกถึงวันจะทำความดีสักวันวันไม่ได้มาก็มาวันพ่อมีพ่อเห็นไหมจะอยู่ไกลอยู่ที่ไหนถึงตายไปแล้วพ่อเราก็ทำบุญถึงได้บางคนเป็นน้อยใจพ่อไม่อยู่พ่อไม่เห็นพ่อทิ้งเราไปตรงนี้เนี่ยคนจะมาเรียนหนังสือที่นี่ก็ต้องทิ้งพ่อทิ้งแม่มาถ้ามานั่งมัวแต่คิดถึงพ่อถึงแม่แล้วก็ไม่มาจากเมืองไทยมาเรียนถึงเยอรมันจะเรียนสำเร็จไหมต้องทิ้งต้องจากกันต้องอดทนต้องรอคอยระหว่างที่รอคอยความสำเร็จเราก็ต้องพักเพียรถึงจะเรียนจบมีตัวอย่างอันหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียนด็อกเตอร์แต่ชีวิตเราก็เรียนอยู่บุญ
นี่คือความสุขสร้างได้ยังไงมีการทำทานเห็นไหมอย่างตะกี้นี่ถวายสังฆทานโอ้ยตังค์ฉันก็ไม่มีมีมันก็ต้องใช้ไปจนสิ้นเดือนเงินก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวจะมีแต่ทำบุญหนุนบุญนี่ฉันเลยไม่มีตังค์ทำบุญ บอกตังค์มีน้อยก็ทำแต่น้อยนิดหนึ่งก็ยังดีอย่าทำเกินตัวเราควรรู้ว่าเราควรจะทำแค่ไหนบางทีเห็นเขาทำเยอะเขามีเงินเยอะเราก็ไปทำตามเขายิ่งทำก็ยิ่งจนนะกำลังเราทีนี้เราต้องรู้กำลังเราเหมือนรถเราเนี่ยกำลังเราเท่าไหร่มาได้กี่ที่นั่งขับเร็วเท่าไหร่รู้แล้วเราจะปลอดภัยส่วนบางทีกับรถเท่านี้ก็ใส่มาไม่รู้กี่คนเหยียบมาเร็วเกินไปความทำบุญก็เหมือนกันหาความพอดีทีนี้บุญตัวนี้มีเท่านี้และพอแล้วตัวศีลมีไหมศีลไม่ได้เสียเงินแล้วทีนี้รักษาศีลพอถึงเวลาเห็นไหมนี่ตามมาจากสเปนบางทีว่าจะมาคนเขาออกค่าตั๋วเครื่องบินให้บอกจะมารักษาศีลจะมาช่วยพระมาเป็นอุปถากเห็นว่าอยู่รูปเดียวเขาก็มีบ้านมีที่ดินมีอะไรสมบูรณ์ของเขาอยู่แต่บางทีก็เบื่อเห็นชีวิตมาอยากลองดูเพราะไปที่สเปนเขาก็ไปเห็นเราทำบุญเห็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสมารวมกันทำความดีเหมือนอย่างพวกเราเกิดศรัทธาขึ้นเห็นไหมไหนลองดูซิเป็นยังไงตามมาอดข้าวอดน้ำอดข้าวเย็นไปบ้างทีเราก็อ้วนอยู่นั่งไม่กินข้าวอีกสักวันก็ยังได้จริงๆคนเรามีความเพียรด้วยกันทุกคนแต่จะใช้ตอนไหนมันมารักษาศีลศีลท่านให้สำรวมยาสีฟันก็ไม่ต้องออกมานะที่นี่เยอะแยะผ้าเช็ดตัวก็มีสบู่ยาสีฟันทุกอย่างที่หลับที่นอนมีพร้อมเนี่ยพวกเราบริจาคมาก็อยากให้พวกเรามารักษาศีลนั่นแหละพวกเราหอบกับข้าวมาพวกเราก็มากินกันเองนั่นแหละเหลือก็ยังหอบกลับบ้านใส่ถุงหนึ่งท่านเรียกว่าทำบุญแบบให้ทานบุญเนี่ยมันกว้างไม่ใช่บอกว่าบุญจะต้องใส่แต่ซองใส่แต่ตังไม่ใช่บุญรักษาศีลเนี่ยบุญอย่างนี้เนี่ยนั่งใจตั้งใจฟังนิ่งๆอดทนมันได้ประโยชน์ได้อานิสงส์ถึงจะไม่รวยเพราะเราทำบุญน้อยก็รวยน้อยแต่สบายใจลูกเต้าเหล่าหลานก็เคารพเอื้อมใสก็เราเคารพในธรรมแต่บางทีทำบุญแต่เงินแต่เงินแต่เงินไปแต่ไหนก็มีแต่เงินแต่เงินป้ากลัวพอมีเงินมากลูกเต้าเราหลานเวลามันรวยมันดูถูกพ่อแม่ก็มีนะเพราะไม่มีธรรมไม่ฟังธรรมหาแต่เงินบูชาเงินเป็นพระเจ้ามันจะหลงทางเราก็อาศัยเงินอยู่ล็อกเติมน้ำมันมาซื้อกับข้าวมาถวายแต่คิดดูแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ศีลสิเราจะไปเบียดเบียนกันเห็นไหมถึงพ่อแม่ตายไปแล้วก็ช่างจะมาตายเราไม่ได้ทำความดีให้พ่อแม่ตายแล้วอุทิศถึงกันได้เนี่ยทำวันนี้อุทิศส่วนกุศลทำเอาเจ้าของที่มาวันนี้หาเหตุบางคนบอกว่าวันเกิดเจ้าของก็มีมาทำบุญวันเกิดเกิดมานึกถึงใครนึกถึงพ่อจริงๆนึกถึงแม่วันนี้แม่เหมือนกับว่าแม่จะตายนะถ้าเราเกิดนะเสียเลือดเสียเนื้อเท่าไหร่ทีนี้ถ้าพ่อก็เป็นผู้ให้กำเนิดถ้าไม่มีพ่อเราเกิดมาไม่ได้ถ้าเราได้ทำความดีหาพ่อที่ไหนในตัวเราเนี่ยก็บอกถ้าไปตรวจดูมี DNA สายพันธุ์เชื้อพันธุ์กรรมพันธุ์ทุกมาจากไหน
มาจากพ่อจากแม่เนี่ยเราเลี้ยงเราอยู่ในครรภ์มา9เดือนออกมาทีนี้ใครจะไปเลี้ยงต่อนี่อีกเรื่องหนึ่งถ้าพ่อเลี้ยงได้แม่เลี้ยงได้ก็ดีถ้าพ่อไม่เลี้ยงแม่ไม่เลี้ยงบางทีเห็นไหมคนบางคนพ่อแม่มีปัญหาเลี้ยงลูกไม่ได้ไปให้คนอื่นเลี้ยงแต่ก็บอกว่าต้องให้เขาเรียนมหาวิทยาลัยนะพ่อแม่ไปรับส่งเสียมหาวิทยาลัยก็ได้ถ้าเราถามแล้วพ่อแม่ทำไมไม่ส่งที่พ่อแม่ก็มีปัญหาแต่ถ้ามานั่งคร่ำครวญถึงว่าโอ้ทำไมพ่อเราเป็นอย่างนั้นแม่เราเป็นอย่างนี้ไปนั่งว่าพ่อว่าแม่คนนั้นคิดผิดถึงเป็นแบบเนรคุณจริงเราได้เลือดเนื้อเชื้อไขมาจากท่านเห็นไหมท่านมาจากเมืองไทยยมเห็นไหมหน้าตาก็ไม่ใช่คนเยอรมันนะไม่ได้มีเชื้อเยอรมันเลยแต่เป็นลูกต่างชาติดูว่าไปได้เห็นไหมเป็นลูกเวียดนามเอาคนเวียดนามมาเลี้ยงส่งเสียอบรมเดี๋ยวนี้รัฐมนตรีเยอรมันแต่เป็นคนเวียดนามยุ่งเห็นไหมถ้าทางพุทธเนี่ยเขาบอกอย่าถามถึงชาติหรือพันธุ์ให้ถามถึงความประพฤติอย่าไปดูถูกกันว่าชาตินั้นชาตินั้นไทยลาวจีนพม่าแขกเยอรมันพอถามถึงศีลถึงความดีเห็นจะเกิดเป็นชาติไหนขอให้เป็นคนดี มีในศาสนาไหนบางทีมาอ้างกันโอ้ถ้าอย่าไปฆ่ากันละดีเท่านั้นอย่าไปขโมยของกันอย่าไปผิดพฤติผิดในกามอะไรที่ว่าศีลรักษาใครรักษาเห็นไหมพอมาถึงว่าแล้วเราทำบุญวันนี้เราให้ใครอุทิศทำแล้วเดี๋ยวเราอยากได้อุทิศให้อย่างเราเกิดในแผ่นดินของแผ่นดินไทยมีพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมแม้แต่เวลาสวดมนต์ทุกวันน่ะไม่ใช่เฉพาะบอกว่าต้องวันพ่อนะวันที่ห้าวันเฉลิมนะต้องมาสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้ขอให้ทรงพระเจริญถามที่เวลาเราสวดเช้าสวดเย็นมีนาบุญกรรมมีนะด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าอุทิศเป็นนี้ขอให้ไปค้ำชูอุดหนุนใครที่ทำมาไปอุดหนุนใครบิดามารดาต่อมาก็ครูอุปัชฌาย์อาจารย์เพราะใครเป็นคนสอนเราโตขึ้นมาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ เลยจากนี้ไปพระมหากษัตริย์เห็นไหมไม่ใช่มันมาพูดมาแต่งเองเนี่ยไปดูในบาลีมัน 2,000 ปีเขาเขียนมาเหยียบแผ่นดินใดอยู่ที่ไหนเราสร้างประโยชน์สร้างความดีให้กับแผ่นดินนั้นทีนี้ทำบุญดูที่ระหว่างเราเจอกันมีบุญให้กันไหมสวัสดีมาแล้วมาจากสเปนยังไม่ได้อะไรมาสวัสดีสวัสดีแปลว่าอะไรก็มีอะไรดีๆให้กันยกมือสองมือสองซ้ายขวาพนมปุ๊บเป็นอะไรเป็นดอกไม้เป็นดอกบัวพนมอยู่บนอกยกให้กันสวัสดีก้มหัวลงเลยแต่เป็นฝรั่งเช็คแฮนเลยทำไมเช็คแฮนด์ต้องเอามือขวาด้วยเขาจะเช็คเพราะว่าดูที่มือขวามีอาวุธไหมมือต้องเปล่านะมือขวาเนี่ยมันถนัดเอามือสัมผัสกันนั่นมันเน้นต้องเอามือนะอันนี้เอาใจกับเอามือเหมือนกันอยู่ใครอยู่มันยกมือไหว้อุทิศความดีให้แก่กันทีนี้เวลามาใส่บาตรเห็นบุญตัวหนึ่งไหมคนมีศีลให้เขาใส่ก่อนนะท่านแก่กว่าก็ให้พี่ใส่ก่อนนะเจอกันไม่ใช่เรียกแต่ชื่อถ้าเป็นฝรั่งเห็นเขาจะมองให้เท่ากันแต่เราไม่เกิดก่อนไม่เท่ากันบวชก่อนหนึ่งถ้ามาบวช60ปีมาบวชก็ต้องไปต่อท้ายแถวถือว่ามาเกิดในพระศาสนาเกิดช้ากว่านาที2นาทีเวลาบวชนี่เขาเหมือนกับหมอทำคลอดเลยนะเขียนเวลา
บวชเวลาเกิดที่ยัตติให้เป็นพระเกิดแล้วเป็นคนใหม่แล้วถ้าองคุลิมานแต่ก่อนไปฆ่าคนพอมาบวชปุ๊บนี่อาริยชาติยาชาโตเกิดแล้วในอริยชาติพอเกิดแล้วไม่ฆ่าละรักษาศีลพวกเราก็เหมือนกันบางทีดวงตกอับอยากตายทีนี้อุ้ยอย่าไปตายจริงเลยมาตายแบบสมมุติไหมเอาผ้าขาวมาห่มลงไปนะชักบางสกุลเป็นให้หน่อยกลับหัวลุกขึ้นมาชักบางสกุลตายทำเหมือนตายแต่ไม่ต้องไปตายเกิดจริงๆตายแล้วก็เปลือกผ้าขาวขึ้นมาสวดใหม่ให้ฟื้นขึ้นมาตายแล้วนะคนเก่าที่ว่าดวงไม่ดีให้คนใหม่เกิดขึ้นมาถ้าคนใหม่ก็ให้ทำความดีนะให้มีศีลมีธรรมแต่ถ้าคนใหม่ก็ยังไปทำเหมือนเดิมมันจะเดี๋ยวก็จะเคราะห์มาอีกเหมือนเดิมเห็นไหมอย่างองคุลิมานไปฆ่าเขาไว้ปฏิบัติเวลาเกิดใหม่ต่อไปนี้ไม่ฆ่าแล้วนะเลิกเขาจะได้หายเกลียดทีนี้ประเพณีหรือว่าวิธีนี้ทางวัดต่างๆบางทีทำเป็นโรงไว้ให้เขาไปนอนฝรั่งก็งงว่าอยู่ดีๆไปนอนในโรงทำไมก็เหมือนหลอกเจ้าของนั่นนะสมมุติโยมพบาลมาแล้วมารับตายไปแล้วคนเก่าขอให้เกิดเป็นคนใหม่ถ้าเป็นคนใหม่ก็อยากเป็นแฮปปี้เนาะเห็นไหมเวลาเกิดมาก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์เห็นไหมใครก็อยากมีความสุขทีนี้สุขคือผลทำอะไรจึงมีสุขไหว้พระปุ๊บต้องรับศีลสี่เลยนะสุขกติงยันติถ้ามีศีลจึงจะมีสุขเขาไม่ได้บอกว่ามีธนบัตรแล้วจะมีความสุขนะบางคนวิ่งถ้าไม่มีความสุขเราไปหามันทั้งวันทั้งคืนก็หาเงินไม่ใช่หรือดูเหมือนจะจริงลองพิจารณานะบางทีไอ้เงินนั่นแหละทำให้เจ้าของตายง่ายขึ้นรวยรวยมาแล้วมีเรื่องมีราวแม้แต่พระข่าวเร็วๆนี่บอกคนเขามายัดเยียดช่วยซื้อลอตเตอรี่ให้หน่อยเขาจะได้กินประสงค์เปอร์เซ็นต์ไม่อยากซื้อเขาประหยัดเงินพอซื้อเข้าไปถูกทีหนึ่ง40-50 ล้านทีนี้มันจะยัดเยียดอะไรมั่งให้เราพอรวยเป็น40-50 ล้านจิตคนก็เปลี่ยนเห็นไหมนั่นนะพอมีเงินแล้วทีนี้อันตรายจะมาท่านเรียกว่าสักกะโรปุริสังหันติลาภมันจะฆ่าคนพาลฉะนั้นเราต้องสังเกตต้องพิจารณานะฟังธรรมนะได้ยินได้ฟังได้เห็นสมัยก่อนเขาก็มีที่เขาบัญญัติสิกขาบทบทที่ศึกษาทำไมถึงศึกษาก็เคยมีคนทำอย่างนี้แล้วเป็นทุกข์มาแล้วอย่าไปทำให้ศึกษาให้พิจารณาจนวันหนึ่งพอเราศึกษาได้ได้ยินได้ฟังบ่อยๆทีนี้มันจะเข้าไปอยู่ในตัวเข้าไปอยู่ในจิตใจเวลาเราเจอลูกเจอหลานเห็นไหมอย่างแม่เนี่ยพอแม่เข้าอกเข้าใจแม่ก็ทำประพฤติปฏิบัติตัวได้เดี๋ยวก็สอนลูกได้เป็นศีลเป็นธรรมแต่บางทีแม่เองก็ยังทำไม่ได้แล้วจะไปบอกลูกมันก็ลำบากฉะนั้นตอนฟังธรรมได้บุญอย่างนั้นตอนแสดงธรรมได้บุญสุดท้ายมาพอเข้าอกเข้าใจแล้วอันไหนเป็นศีลอันไหนเป็นธรรมอันไหนตัวจริงอันไหนตัวปลอมถ้าเราทิฏฐิทิฏฐิชุกันบุญอันที่สิบเห็นตรงเห็นชอบเดินจะไม่หลงทางบุญทั้งหลายที่เราได้มานะได้ยินได้ฟังเราอุทิศส่วนกุศลเนี่ยพระมหากษัตริย์ของเราพระองค์ก็สร้างความดีมาทั้งตลอดจนอายุเท่าไหร่85แล้วในพรรษาเนี่ยขอให้ทรงจงพระเจริญรับพรนะครับ